ค่ะพี่ๆช่างมิสเตอร์สลิมงานบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดใหญ่ระบบอินเวอร์เตอร์จำเป็นต้องอาศัยทักษะและความชำนาญเฉพาะค่ะการอัปเดตความรู้และเพิ่มพูนทักษะอยู่เสมอจะทำให้พี่ๆช่างเกิดความชำนาญมากขึ้นนะคะวันนี้น้องคูลิมีคลิปความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนที่เรียกว่า LEV หรือตัวควบคุมการไหลของน้ำยามาฝากค่ะหัวหน้าช่างมิสเตอร์สลิมที่ศูนย์ฝึกอบรมของเราเตรียมพร้อมที่จะให้ความรู้กับทุกคนแล้วน้องคูลิขอส่งมอบหน้าที่นี้ให้เลยค่ะLEV คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณการไหลของน้ำยาแอร์ซึ่งอยู่ในเครื่องตัวนอกถ้า LEV ทำงานปกติจะมีเสียงดังคลิกคลิกเมื่อเปิดเครื่องหรือเมื่อเครื่องปรับอากาศกำลังทำงานใช้มือสัมผัสดูจะสั่นหาก LEV มีอาการผิดปกติอาจส่งผลให้ระบบน้ำยาผิดปกติเช่นแรงดันด้านไฮอาจสูงกว่าปกติเป็นต้นการตรวจเช็คอาการเสียหากตรวจอาการพบว่า LEV มีอาการผิดปกติให้ช่างไปตรวจเช็คที่ตำแหน่ง LEV โดยใช้เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานที่กดลวดตามคู่สีโดยใช้สีแดงเป็นจุดอ้างอิงค่าความต้านทานปกติจะอยู่ที่ระหว่าง37โอห์มถึง54โอห์มซึ่งค่าความต้านทานจะต้องเท่ากันทุกกดลวดถ้าผิดปกติจะไม่ได้ค่าตามที่กำหนดการซ่อมบำรุงลำดับแรกให้เปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ PC บอร์ดแต่ถ้าอินเวอร์เตอร์ PC บอร์ดปกติให้เปลี่ยน LEV คอยเป็นลำดับต่อไปครับช่างมิสเตอร์สลิมสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องปรับอากาศได้ที่เว็บไซต์ www.mitsubishi-ky.co.th/service/knowledge.aspx หรือติดต่อที่ศูนย์บริการ02-763-7000-2998ครับช่างมิสเตอร์สลิมทุกท่านสามารถไปศึกษาหรือค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดใหญ่ระบบอินเวอร์เตอร์อื่นๆจากคลิปย้อนหลังทาง YouTube ช่อง The Cooling Master ทำด้านล่างนี้เลยค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะเพราะเราคือเพื่อนคู่หูช่างมิสเตอร์สลิมค่ะ